สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันที่6กันยายน2564ค่ะเราพบกันในระดับชั้นป .1 นะคะหนังสือเล่มเดิมนะคะแต่ว่าในส่วนของหน่วยการเรียนที่2นั้นครูได้สอนจบลงไปแล้วนะคะและวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดค่ะแล้วก็ใบงานที่มารับในวันที่30สิงหาคม2564ค่ะครูจะมีการเฉลยใบงานด้วยนะคะนักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่26นะคะหน้าที่26ข้อที่4นักเรียนออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายโดยนำหมายเลขเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเติมลงในช่องว่างนะคะรูปคล้ายๆกับก้อนเมฆนะคะตามความเหมาะสมนะคะเสื้อผ้าก็จะมีชุดนักเรียนกับชุดไปเที่ยวนะคะนักเรียนลองเลือกดูสิคะว่านักเรียนจะแต่งกายให้กับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงชุดอะไรแต่ว่าถ้าแต่งกายให้เด็กผู้ชายเป็นชุดนักเรียนเด็กผู้หญิงก็ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนแต่ถ้าแต่งกายให้เด็กผู้ชายด้วยชุดไปเที่ยวเด็กผู้หญิงก็ต้องแต่งกายด้วยชุดไปเที่ยวเหมือนกันค่ะเราไปดูกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของหน้าที่27นะคะแล้วนักเรียนก็ดูรายการเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตามหมายเลขในหน้าที่26ค่ะและในส่วนของหน้า27นะคะก็จะมีรูปภาพของเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงค่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะหมายเลขแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะชี้ไปที่ศีรษะของเด็กผู้ชายเราจะเติมด้วยหมายเลขอะไรนะคะก็คือหมายเลข4นะคะหมวกของเด็กผู้ชายค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะนักเรียนสามารถตอบได้แตกต่างจากครูได้เหมือนกันค่ะครูยกตัวอย่างเฉยๆนะคะต่อมาค่ะชี้ไปที่ตัวของเด็กผู้ชายนะคะในส่วนของลูกศรใส่เสื้ออะไรนะคะก็คือหมายเลข3นะคะก็คือเสื้อสำหรับไปเที่ยวนะคะต่อมาค่ะชี้ไปที่กางเกงชั้นในนะคะดังนั้นเด็กผู้ชายจะสวมกางเกงด้วยหมายเลข8นะคะกางเกงไปเที่ยวนั่นเองค่ะส่วนต่อมาชี้ไปที่เท้าของเด็กผู้ชายนะคะก็จะเติมด้วยหมายเลข7ค่ะในส่วนของเด็กผู้ชายแต่งกายเรียบร้อยแล้วเรามาดูเด็กผู้หญิงนะคะชี้ไปที่ศีรษะของเด็กผู้หญิงดังนั้นหมายเลขที่จะเติมลงไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมวกสำหรับเด็กผู้หญิงและต่อมานะคะชี้ไปที่ตัวของเด็กผู้หญิงก็คือสวมเสื้ออะไรนะคะก็คือหมายเลข1นั่นเองค่ะแต่หมายเลข1นั้นเป็นเสื้อกับกระโปรงนะคะเป็นชุดติดกันดังนั้นหมายเลขต่อมาจึงไม่ต้องเติมลงไปนะคะถ้านักเรียนหญิงหรือเด็กผู้หญิงใส่เสื้อติดกับกระโปรงนะคะไม่ต้องเติมตรงนี้นะคะในส่วนของต่อมาค่ะหมายเลขต่อมานะคะลูกศรชี้ไปที่เท้าของเด็กผู้หญิงก็เติมหมายเลข5ค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการแต่งกายเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในส่วนของตัวอย่างที่ครูทำให้นะคะแต่ว่าบอกแล้วนะคะ
นักเรียนสามารถตอบได้แตกต่างจากครูนะคะและนักเรียนมาตอบคำถามด้านล่างนะคะนักเรียนตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในรูปหัวใจค่ะชุดนี้เป็นชุดอะไรระหว่างชุดนักเรียนกับไปเที่ยวครูแต่งกายให้เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเป็นชุดไปเที่ยวนั่นเองค่ะส่วนจะใส่ชุดนี้ไปไหนคะระหว่างโรงเรียนกับไปเที่ยวครูแต่งกายให้ไปเที่ยวใช่ไหมคะฉะนั้นก็ต้องเขียนเครื่องหมายถูกตรงช่องไปเที่ยวนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่28เลยค่ะแล้วก็เป็นข้อที่5นะคะนักเรียนระบายสีลงในช่องว่างนะคะหน้าข้อความที่เป็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองค่ะนักเรียนระบายสีอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องระบายสีเดียวกับครูค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีม่วงระบายได้หมดเลยนะคะในส่วนของข้อ 4.1 ฝึกช่วยเหลือตนเองนะคะเป็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองหรือไม่ถ้าใช่ก็ระบายสีเลยค่ะส่วนข้อ 4.2 ป้องกันการเกิดโรคติดต่อข้อนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองนะคะไม่ต้องระบายสีค่ะส่วน 4.3 เกิดความภาคภูมิใจนะคะข้อนี้เป็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองระบายสีลงไปเลยค่ะส่วนข้อ 4.4 แต่งกายได้ตามต้องการข้อนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองค่ะส่วนข้อ 4.5 ฝึกความรับผิดชอบข้อนี้เป็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองนักเรียนระบายสีลงไปค่ะส่วนข้อ 4.6 ฝึกให้เป็นคนประหยัดอดออมข้อนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองนะคะส่วนข้อ 4.7 ได้ออกกำลังกายข้อนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองค่ะส่วนข้อ 4.8 ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านข้อนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองค่ะส่วนข้อ 4.9 ประหยัดเวลาในการแต่งกายนะคะข้อนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองค่ะส่วนข้อ 4.10 แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็จะเป็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองค่ะนักเรียนก็ระบายสีลงไปเลยนะคะนักเรียนนำใบงานที่ได้รับไปเมื่อวันที่30สิงหาคมขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็หยิบในส่วนของใบงานวิชาการงานอาชีพขึ้นมาเลยค่ะก็จะเป็นใบงานที่ขึ้นต้นด้วยนักเรียนจำแนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายโดยเขียนคำใต้ภาพเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเราไปดูสิคะว่ารูปภาพนั้นมีรูปอะไรบ้างก็จะเป็นหมวกนะคะรูปแรกรูปที่สองเสื้อ 3. รองเท้า 4. เสื้อกันหนาว 5. กางเกง 6. กิ๊บ 7. กระโปรง 8. เข็มขัดก็จะมีทั้งหมด8ภาพนะคะเรามาดูในส่วนของที่จะนำไปเติมนะคะก็จะเป็นช่องนี้นะคะเสื้อผ้ามีทั้งหมด4ช่องให้เติมนะคะนักเรียนเดี๋ยวเขียนลงไปนะคะแล้วก็
อีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเครื่องแต่งกายค่ะมี4ช่องเหมือนกันนะคะที่จะให้นักเรียนเติมลงไปค่ะนักเรียนมาดูในส่วนของทีละภาพนะคะหมวกเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายนะคะตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือเครื่องแต่งกายค่ะนักเรียนเขียนเลยค่ะคำว่าหมวกลงไปตรงช่องเครื่องแต่งกายนะคะหอหีบมอม้าวอแหวนกอไก่ค่ะอ่านว่าหมวกค่ะต่อไปค่ะภาพที่สองคือเสื้อนะคะเสื้อเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายนะคะคำตอบก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะคะนักเรียนก็เขียนคำว่าเสื้อลงไปเลยค่ะสระเอสอเสือสระอือไม้โทออ่างค่ะอ่านว่าเสื้อต่อไปค่ะภาพที่สามภาพรองเท้านะคะรองเท้าเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายคำตอบก็คือเครื่องแต่งกายค่ะนักเรียนเขียนคำว่ารองเท้าลงไปตรงช่องเครื่องแต่งกายค่ะรอเรืออ้ออ่างงองูสระเอทอทหารไม้โทสระอาอ่านว่ารองเท้าค่ะต่อมาค่ะภาพที่สี่คือเสื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันหนาวนั้นเราแบ่งประเภทเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายคำตอบก็คือเสื้อผ้าค่ะนักเรียนเขียนคำว่าเสื้อกันหนาวตรงช่องเสื้อผ้าค่ะสระเอสอเสือสระอือไม้โทออ่างกอไก่ไม้หันอากาศนอหนูหอหีบนอหนูสระอาวอแหวนนะคะอ่านว่าเสื้อกันหนาวค่ะต่อมาค่ะภาพที่ห้ากางเกงนะคะกางเกงก็คือเสื้อผ้านะคะนักเรียนเติมคำว่ากางเกงลงไปในช่องเสื้อผ้านะคะกอไก่สระอางองูสระเอกอไก่งองูอ่านว่ากางเกงค่ะต่อมาค่ะภาพที่หกนะคะกิฟค่ะกิฟเป็นเครื่องแต่งกายนะคะนักเรียนเขียนลงในช่องเครื่องแต่งกายเลยค่ะกอไก่สระอิไม้ตรีบอใบไม้นะคะขอโทษค่ะกอไก่สระอิไม้ตรีบอใบไม้นะคะอ่านว่ากิฟค่ะส่วนต่อมานะคะกระโปรงนะคะกระโปรงก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านักเรียนเติมลงไปในช่องเสื้อผ้าด้วยคำว่ากระโปรงค่ะกอไก่รอเรือสระอะสระโอปอปารอเรืององูอ่านว่ากระโปรงค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเข็มขัดก็คือเครื่องแต่งกายนะคะเขียนลงไปในช่องเครื่องแต่งกายเลยค่ะสระเอขอไข่ไม่เตะคูมอม้าขอไข่ไม่หันอากาศนะคะดอเด็กค่ะอ่านว่าเข็มขัดค่ะนักเรียนเขียนทันไหมคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะเรามาดูใบงานกันต่อเลยค่ะต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นใบเดียวกันหรือแผ่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้สัมพันธ์กันนะคะก็จะมีรูปภาพให้ทั้งหมด4รูปนะคะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแต่งกายด้วยชุด
กันหนาวนะคะกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวมีผ้าพันคอมีหมวกพร้อมเลยนะคะส่วนภาพที่สองเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนะคะภาพที่สามเขาชี้ลูกศรไปที่กิฟต์ติดผมนะคะแล้วก็ภาพที่สี่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงสวมใส่ชุดชั้นในนะคะเรามาดูในส่วนของข้อความนะคะข้อความแรกปกปิดร่างกายข้อความที่สองทำให้ร่างกายอบอุ่นส่วนข้อความที่สามประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงามข้อความสุดท้ายนะคะได้รับคำชมจากผู้อื่นเพราะปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของข้อความค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของภาพแรกนะคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสวมใส่เสื้อกันหนาวนะคะกางเกงขายาวดังนั้นจะโยงไปหาข้อความที่สองค่ะทำให้ร่างกายอบอุ่นค่ะส่วนภาพที่สองนะคะเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงสวมใส่ชุดนักเรียนนั้นก็จะโยงไปหาข้อความที่สี่นะคะได้รับคำชมจากผู้อื่นเพราะปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะส่วนต่อมาค่ะภาพที่สามนะคะลูกศรชี้ไปที่กิ๊บติดผมดังนั้นกิ๊บติดผมจึงต้องโยงไปหาข้อความที่3นะคะประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงามต่อมาค่ะภาพสุดท้ายเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงสวมใส่ชุดชั้นในจึงโยงไปหาข้อความปกปิดร่างกายนะคะวันนี้ครูปูก็ได้เฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เฉลยใบงาน1ใบงานนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยใบงานกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะส่วนวันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ